สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกันกับไอวี่หญิงแสงแล้วนะคะวันนี้นะคะไอวี่ก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาเข้าครัวนะคะทําเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเราจะใช้อกไก่นะคะผสมกับซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็นํามาคลุกแป้งทอดกรอบนะคะทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรานําไปทอดค่ะนำกระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำเนื้อไก่ที่เราหมักไว้นะคะทยอยลงไปทอดเลยค่ะทอดให้เหลืองเลยนะคะเมื่อเหลืองได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเขี่ยไว้ข้างๆกระทะนะคะแล้วเดี๋ยวเรานำผักนะคะลงมาผัดเลยจ้ะเริ่มจากการผัดหอมใหญ่นะคะแล้วก็พริกหวานนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะผัดให้สุกเลยนะคะเพื่อนๆเมื่อเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงรสนะคะลงไปผัดนะคะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะลงไปผัดด้วยกันเลยนะคะมะม่วงหิมพานต์นี้เราต้องคั่วก่อนนะคะอันนี้ไอวี่ซื้อแบบสำเร็จรูปมานะคะคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะคะนำไปผัดนะคะแล้วเราก็ดับไฟนะคะตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยจ้า